ตอนท้ายจะใส่ใหญ่เลยอูคูเทเล่น้องก็จะมาหาเราก็คือวงเกสโนวานะครับแนวมากนักบาสส่งเข้าประกวดมาเลยเออก็โพกผ้ากันมาเลยปิดหน้าทำไมไม่รู้มันเหยื่อนว่ะเปิดฟังสวัสดีครับพวกเราเกสโนวาคุณก็ไปอัมน้องในท็อปดาวน์โหลดเนี่ยเขาอยู่อันดับ5เลยนะจริงเหรอเขาชื่อวงอะไรพี่เขาชื่อวงว่า Abnormal เอ้ยแนวอันนี้แนวจริงเป็นจริงๆแล้วตอนนั้นแบบเรานึกว่าเป็นเพื่อนเราเนาะเออแล้วเราเจอ AB Normal ครั้งแรกเนี่ยเขาทักพวกพี่ๆซีรีฟูไงป่ะว่าไงพี่เฮ้ยโตเฮ้ยเฮ้ยต้นเฮ้ยพี่ในใจโอ้โหพวกนี้ปิ่นเกลียวมากโอ้โหหน้าตบเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไอยักษ์ครับไอยักษ์ครับเฮ้ยครูก็เรื่อยๆไปดิเขาลืมแล้วเออเออเนี่ยเขาไปทักพวกเราก็ตกใจเฮ้ยปิ่นเกลียวพวกพี่ซีรีฟูที่ไหนได้เห็นหน้าเด็กๆโถแต่พี่ซ้อมอ่ะเห็นหน้าเด็กๆขนาดนี้นะทั้งตึกเนี้ยมีวงเนี้ยรุ่นใกล้พ่อผมสุดแล้วปกติเขาไหว้กันใช่ไหมเดินแบบว่าเดินมาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับเจอ AB Normal สวัสดีครับโอ้โหไปรุ่นขนาดนั้นแล้วคุณโอ้ยแต่ว่ายกเว้นคุณกวางนี่รุ่นเราเดียวทำไมเนี่ยแต่บอกทำไมมันปวดร้าวอ่ะเสียงคนนี้ทั้งตึกจะเกลียดเราหมดแล้วเกลียดพี่อ่ะดิ SMS แรกชื่นใจมากนะพี่พลพี่ยักษ์หล่อมากค่ะเสียงไม่ขึ้นไม่เสียงไงนะหลักฐานมันทนโทษแต่ว่าจากมือกองวงซีแกมโอ้ทางเดียวโอ้โหชื่อเปรี้ยวปากจ้ะช่วยบอกวิธีจำคอร์ดกีตาร์ให้หน่อยและวิธีบริหารนิ้วในการเปลี่ยนคอร์ดต้องคุณพลแล้วล่ะวิธีจำคอร์ดกีตาร์เนี่ยมันไม่จริงๆแล้วมันจะจำได้เองถ้าเราเล่นทุกวันอย่างสมมติว่าเราฝึกกีตาร์อย่างเงี้ยสมมติคอร์ดง่ายๆเลย C A minor F G เนี่ยนะครับนั่นอยู่ในสเกลเออมันก็อยู่ในสเกลคีย์ C อยู่แล้วก็คือ C อย่างงี้ใช่ไหมเห็นรูปมือปึ๊บปึ๊บปึ๊บ A minor นะครับ F แล้วก็ G นะครับคือเราผมก็ไม่รู้ว่ามันจำได้ไงคือเราเล่นทุกวันอะแล้วพอจำได้มันได้ของมันเองมันต้องเล่นแบบว่าต้องมีสเกลแบบว่าในการไล่สเกลด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องของการบริหารนิ้วก็คือจริงๆแล้วมันจะมีวิธีก็คือเราก็ไล่เป็นโครมาติกอย่างนี้ก็ได้ครับครับใช่ไหมหรือแบบว่าการที่เรายืดมืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วการไอ้ผมเห็นแบบพวกสายกีตาร์คลาสสิกเขาทำอย่างเงี้ยมันเป็นการใช่อย่างนี้ใช่ไหมคุณยักษ์แล้วลูดเข้ามานะครับก็ทำให้กล้ามเนื้อช่วงระหว่างนิ้วเนี่ยสามารถอ้าได้มากขึ้นนะครับเป็นการยืดอย่างเงี้ยครับนะครับก็ลองเอาไปฝึกกันดูจริงๆแล้วไอ้คอร์ดกีตาร์เนี่ยมันจำไม่ยากเนาะใช่ครับจำไม่ยากมันมีจริงๆแล้วมันมีสเกลของมันเราต้องฝึกซ้อมทุกวันเดี๋ยวจำได้